กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของทุกคนค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะรัก property นะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆสำหรับท่านใดที่มีปัญหาของกระเบื้องปูพื้นที่เป็นรอยนะครับโดยส่วนตัวผมจะเจอกับปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเนื่องจากเวลาที่เราปูพื้นกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังมีช่างอื่นเข้ามาทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างฝ้าช่างครัวหรือช่างอะไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะป้องกันกระเบื้องปูพื้นของเราแบบรองปูพื้นเรียบร้อยอย่างดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดเราก็จะเจอว่ากระเบื้องของเราเป็นรอยไม่สามารถเช็ดถูออกได้นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับติดฝังแน่นเลยนะครับผมเจอถึงขั้นที่ว่าจะต้องรื้อกระเบื้องออกนะครับมาครั้งนี้เนี่ยเจอเทคนิคดีๆนะครับโดยที่ว่าเป็นวิธีง่ายๆสามารถลบรอยขนแมวที่กระเบื้องพื้นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับขอบคุณครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาใช้นะครับโดยการที่เรานำไปเทลงบนพื้นที่มีรอยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับระยะเวลาที่เททิ้งไว้ให้ดูรอยของพื้นกระเบื้องนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารอยค่อยๆจางลงนะครับส่วนจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าขีดนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับก็เลยผมจะทิ้งให้นานกว่านี้หน่อยนะครับจุดนี้ผมเทน้ำยาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็มาเช็ดออกนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีคราบเป็นรอยเหลืออยู่เลยนะครับก็เป็นเหมือนพื้นที่สะอาดโดยปกติเลยครับแล้วก็พื้นผิวไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราก็นำผ้าชุบน้ำมาเช็ดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับจากพื้นกระเบื้องที่เป็นรอยขีดเส้นเมื่อกี้นะครับก็จะไม่มีรอยหลงเหลืออยู่เลยนะครับกดคำยูไว้แกAgain please